อันนี้ครับเรื่องที่ต้องทำคือเป็นเรื่อง IEEE 754ครับซึ่งอันเนี้ยพี่ให้ reference เป็นของวิกิพีเดียไปแล้วหรือว่าใครอาจจะไปดูจากซอร์สอื่นก็ได้ซึ่งไอเดียตรงนี้ครับมันเป็นการไอเดียของการว่าแบบเราเก็บ floating point ในคอมพิวเตอร์ยังไงทำไมมันถึงเรียกว่า floating point อะไรพวกนั้นแล้วแบบทำไมมันแบบเราต้องใช้อย่างนี้ทำไมเราไม่ทำแบบอื่นบางครั้งเราอาจจะสงสัยว่าแบบทำไมเราใช้ float แล้วเราเปลี่ยนไปใช้ double อะแล้วแบบตอนเราอาจจะเคยทำ getter ที่สักครั้งหนึ่งแล้วเราแบบเปลี่ยนไปใช้ double แล้วคำตอบมันถูกอะมันเกิดขึ้นจากเหตุผลอะไรก็คือมันเป็นเรื่อง IEEE 754ตรงนี้แหละซึ่งอันนี้ครับก็โจทย์ง่ายๆเลยคือให้เราใส่ตัวเลขมาตัวหนึ่งที่แบบเป็นเอาความแม่นยำแค่ทศนิยม5ตำแหน่งที่อยู่ในเลนนี้เลยแล้วก็แปลงมันออกมาในรูป IEEE 754นะครับโจทย์แค่นี้เลยซึ่งมันก็คือมันจะแปลงออกมากลายเป็นไบนารี่บางอย่างที่เดี๋ยวเราต้องไปต้องลองศึกษาดูว่าเขามีวิธีการแปลงยังไงซึ่งเดี๋ยวพี่ลองเปิดให้ดูคร่าวๆกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเป็นตัวไบนารี่ที่ว่าที่เราอาจต้องดิสเพลย์ออกมามันก็จะมีแบบเป็นเครื่องหมายไอตัวแรกเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่าเป็นบวกหรือเป็นลบไอตัวด้านหลังเป็นส่วนที่เป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นเลขกำลังแล้วก็ส่วนด้านหลังเป็นส่วนแฟกชันหรือเป็นเศษส่วนซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปนั่งอ่านทำความเข้าใจเองแล้วก็เขียนทําเป็นแล็บอันเนี้ยมาส่งครับใครมีคําถามตรงเนี้ยก็เดี๋ยวถ้าอ่านไม่เข้าใจทักมาถามพี่ส่วนตัวก็ได้คิดว่าแล็บนี้อาจจะให้เวลาสัก2หรือไม่ก็3อาทิตย์เดี๋ยวขอคิดดูก่อนละกันอาจจะแบบ based on สัก2ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มไปอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยว่ากันอีกทีมีใครมีคําถามไหมครับกับแล็บนี้วีคนี้มีแล็บแค่อันเดียวแค่ IEEE เลยมีคําถามครับคือสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการให้คะแนนของไอตัว lab ครับครับคือแบบมันมีบางครั้งที่ผมไปดูมาจากเน็ตแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วค่อยมาเขียนด้วยตัวเองแต่พอเขียนแล้วแล้วแบบทำความเข้าใจสมมติว่าผมไปดูมาจาก Geek for Geek แล้วก็ทำความเข้าใจอันนี้คือทำความเข้าใจนะฮะไม่ได้ลอกนะฮะแล้วแบบสมมติว่ามาเขียนแล้วมันมีหน้าตาที่คล้ายกันหรือว่าแบบมีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายกันอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะติดศูนย์ไหมครับหรือแบบผมควรจะทำยังไงให้มันแบบมั่นใจได้ว่าตัวเองจะไม่ติดศูนย์ครับเอาจริงถ้าเราบอกว่าเราไปอ่านแล้วเราทำความเข้าใจเรามาเขียนเองอะโอกาสน้อยมากที่มันจะไปเหมือนกับของคนอื่นนะครับซึ่งถ้าอยากจะเอาชัวร์จริงอะพี่แนะนำว่าเราอ่านจากที่ไหนมันก็ตามอะแค่เราอ่านไว้หลังจากนั้นเราปิดหน้าเว็บนั้นไปเลยแล้วเราเขียนใหม่โดยแบบห้ามเปิดหน้าเว็บนั้นอีกยังไงอะแบบมันเราจะไม่เขียนตามเขาแน่นอนเพราะว่าเรามีแค่ไอเดียในหัวเราไม่ได้มีโค้ดเขาอยู่ในหัวที่จะลอกตามเขาอะครับโอเคครับเพราะแบบพอแบบสมมติว่าอันหนึ่งที่มันแบบไม่สมมติแล็บหนึ่งที่มันแบบไม่ได้มีทางเขียนให้แบบเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็แบบ for ซ้อน for อย่างนี้แล้วแบบในเว็บก็ for ซ้อน for ซึ่งแบบไม่รู้ว่าแบบถ้าโครงสร้างมันมีความใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมันจะขนาดไหนพี่จะตรวจเข้มขนาดไหนอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นบางแล็บที่แบบเหมือนว่าวิธีการทํามันน้อยอยู่แล้วครับเช่นแบบเหมือนแล็บแรกๆที่เป็น linear search อะไรพวกนั้นน่ะพี่อาจจะอนุโลมแบบที่มันเขียนคล้ายๆกันมากๆไปแต่แบบพี่อาจจะโฟกัสเป็นพิเศษว่า2โค้ดเนี่ยมีจุดที่ไม่จําเป็นต้องเขียนแต่เราเขียนมาเหมือนกันหรือเปล่าเช่นแบบมีบางกรณีที่แบบเราเขียนลูปมาจะเป็นลูปแค่ตัวเดียวอะครับแบบ for แล้วมีแค่1ตัวในลูปอะซึ่งเราไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ถ้ามี2คนที่เขียนตรงนั้นมาเหมือนกันอะพี่จะทาร์เก็ตพิเศษเลยว่า2คนนี้ลอกกันหรือเปล่าอ๋อครับหรือแบบการเว้นบรรทัดที่แบบเอ้ยตรงเนี้ยบรรทัดเนี้ยไม่ต้องเว้นก็ได้หรือบรรทัดนี้อาจจะแบบเราแยกเป็น2บรรทัดไหมทำไมเขียนบรรทัดเดียวกันแล้วถ้ามีคน2คนที่ทำแบบนี้เหมือนกันมาหลายจุดมากๆพี่ก็จะทาร์เก็ตไว้แล้วว่าสองคนนี้น่าจะลอกกันมาโอเคครับประมาณนี้ครับมีคนอื่นมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับอาจารย์พ่อป้าจะอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละส่วนของตัวที่เป็นIEEE เนี่ยไม่รู้ว่าพบจำได้หรือเปล่าไม่รู้มันจะออกมาเป็นกี่ส่วนอะไรบ้างมีแบบเป็น64บิต32บิตน่าจะเป็น64บิตอย่างเดียวเนาะใช่ไหมที่เราจะให้ทำโจทย์ที่ให้ทำเป็น64บิตอย่างเดียวครับโอเคอาจจะอธิบายให้น้องเข้าใจนิดนึงค่ะว่า2ส่วน3ส่วนมันมีอะไรบ้างดีไหมได้ครับครับน้องอะไรไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษเยอะเท่าไหร่มันน่าจะมีตัวอย่างให้ในนี้นะ
เมื่อกี้มันมีที่เป็นสีเขียวกับสีแดงอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะตรงนั้นอ่านี่ก็ได้ครับขยายก็ได้ค่ะคือเอาจริงครับไอที่มันเอียมันมีหลักการประมาณว่าเราจะเก็บข้อมูลอ่ะของfloating point หรือของแบบจำนวนจริงตัวหนึ่งแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกอ่ะก็คือไซน์หรือเป็นเครื่องหมายของมันก็คือเป็นเครื่องหมายบวกลบแหละถ้ามันเป็นบวกก็อันนี้ก็คือเป็น0ถ้าเป็นลบอาจจะเป็นแบบ1อะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีส่วนด้านหลัง2ส่วนคือ exponent กับ fraction ซึ่ง exponent เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนเราพยายามเขียนตัวเลขตัวหนึ่งให้อยู่ในรูปแบบของเรียกว่าสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ครับไม่รู้จำได้กันหรือเปล่าแบบนึกสภาพว่าเราเขียนแบบ1234เราก็จะเขียนเป็น 1.234 คูณ10กำลัง3ไอ้กำลัง3ตรงนั้นนะครับมันถูกเก็บใน exponent ตรงนี้แล้วก็ไอ้ 1.234 อ่ะมันจะแบบเอาไปแปลงนิดนึงแล้วเก็บมันในส่วน fraction ด้านหลังมันก็เลยแบบทำให้ไอ้ตัว floating point อ่ะการเก็บเนี่ยมันถ้ามองในเชิงไอเดียลแล้วมันเก็บได้เกือบทุกค่าที่เป็นจำนวนจริงเลยแต่ความแม่นยำมันอาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นซึ่งการที่เราแบบบอกว่าเราอ่ะใช้32บิตหรือ64บิต floating point อะครับมันเป็นการไปเปลี่ยนตัว fraction ด้านหลังหรืออาจจะไปเพิ่มตัว exponent ตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเรายิ่งแบบเหมือนว่า exponent เรายิ่งแบบมีมากกว่า8บิตอะมีแบบ16บิตมี32บิตอะไอเลขชี้กำลังของตัวสัญญากรวิทยาศาสตร์อะมันก็จะเป็นไปได้หลายรูปแบบมากขึ้นทำให้มันอาจจะแบบสามารถเก็บค่าได้ในเลนที่ไกลกว่าเดิมหรือว่าถ้าเราแบบส่วน fraction ด้านหลังอะที่เรามี23บิตอะถ้าเรามีพื้นที่ตรงนี้มากกว่าเดิมเราอาจจะเก็บค่า floating point ที่แบบเป็นทศนิยม 3-4 ตำแหน่งได้ละเอียดกว่าเดิมอาจจะแบบถ้าตรงนี้ใหญ่ขึ้นอาจจะเก็บได้เกือบ10ตำแหน่งเลยก็ได้ซึ่งแบบอาจมีคนถามบ่อยๆว่าทำไมเราไม่เก็บแบบปกติว่าแบบถ้าเราเก็บเป็น 1.23 อะไรเงี้ยครับทำไมเราไม่เก็บแบบแยกตัวไปเลยว่าไอตัวก่อนทศนิยมเลข1เนี่ยก็เก็บมาเป็นตัวเลขตัวนึง0ถึง9ถัดไปก็เก็บตัวเลขตัวนึงถัดไปเก็บตัวเลขตัวนึงอย่างนั้นมันจะมีปัญหาประมาณว่าแบบเหมือนว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เลขหลังทศนิยมมันไปจบที่ตรงไหนมันทำให้การเก็บข้อมูลเราแบบเหมือนว่าถ้าเราอยากจะเก็บให้มันละเอียดมากเราต้องแบบขยายพื้นที่ไปเยอะมากเลยเขาก็เลยเหมือนว่าเอาวิธีเนี้ยมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องความละเอียดของข้อมูลในทศนิยมหลักที่ไกลๆอ่ะเราก็เก็บในรูปแบบนี้ได้แต่ถ้าแบบเป็นทรานแซคชั่นธนาคารแบบเหมือนว่าเราโอนเงินอ่ะ0.2 บาทแล้วแบบมันต้องเป็น 0.2 เป๊ะๆอ่ะเราอาจจะไม่ใช้การเก็บแบบ floating point แบบนี้ก็คือไอเดียคร่าวๆของ floating point อ่ะครับคือเราแบ่งข้อมูลเป็น3ส่วนเป็นเครื่องหมายเป็นเลขยกกำลังของมันแล้วก็เป็นตัวเศษส่วนบางอย่างซึ่งเดี๋ยวไอตัวรายละเอียดการคำนวณเนี่ยเดี๋ยวลองไปศึกษาดูเองว่าเขาทำยังไงให้ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้พอเก็บไอเดียคร่าวๆไหมครับทุกคนมันจะมีสูตรในการแปลงเบื้องหลังของมันอยู่ก็เดี๋ยวอันนี้ให้ลองไปศึกษาดูแล้วก็ทำผ่านส่งผ่านเก็ตเดอร์มาถ้ามีคำถามก็ทักส่วนตัวมาได้ครับครูขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคะปัญหาของมันคืออะไรดีกับครูชอบ start with why เนาะจริงๆปัญหาของเราเคยเจอไหมคะเวลาเราตอนเขียนโปรแกรมภาษา C เนาะแล้วบางทีบวกลบคูณหารอะไรไปก็ไม่รู้แล้วเราต้องการค่าเป็นศูนย์แต่บางทีเนี่ยมันมีค่าออกมาเป็นไม่ใช่เป็นศูนย์เคยเจอปะหรือบางทีเราแบบต้องการจะให้พิมพ์ 1.234 แต่มันก็จะมีแบบ 1.234 พิมพ์ออกมาเป็น000789อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเป๊ะๆเป็น1234อะครับคือเราอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้เนาะอาจจะเกิดเจอศูนย์ที่มันไม่ใช่ศูนย์อย่างเงี้ยคือมันเป็นค่าน้อยมากๆแต่เราก็จะเทียบเป็นศูนย์แต่สุดท้ายเนี่ยเวลาเราอาจจะราวออฟเวลาเราอาจจะพิมพ์ออกมาเป็นฟอร์แมตที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไซน์ 2.2 ไม่ใช่สิ 5.2 อะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็น 0.00 อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งอันนั้นมันเกิดจากการที่เกิดการคำนวณในตัวที่มันเป็น floating point แบบนี้ค่ะที่เป็นอยู่ในรูปของการเก็บข้อมูลแบบ IEEE standard นะ standard IEEE 754ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนอีกทีนึงอะค่ะตอนในวิชาcomputer architecture ซึ่งเดี๋ยวคุณจะนึกถึงครูเลยแหละว่าcom arch มาเรียนแล้วเราได้ลองเขียนโปรแกรมในการที่จะ proof ว่าทำไมนะเคยสงสัยไหมทำไม floating point มันชื่อว่าจุดลอยทำไมมันไม่ใช้คำว่า real numberเนาะเหตุผลมันมีตรงนี้ค่ะว่าใน IEEE จุด1
754ตัวเนี้ยมันจะเป็นจุดลอยจริงๆเดี๋ยวคุณเอาไป implement ดูคุณก็จะรู้ว่าจุดทศนิยมอ่ะมันไม่ได้ fix อยู่ที่จุดๆเดียวในการหาตัวที่เราเรียกว่าเป็นแมนทิซ่าเนาะถ้าคุณจำได้ก็คือสมัยที่เราเรียนเคมีหรือฟิสิกส์คุณไม่แน่ใจอะค่ะ 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 6.02 ก็คือจะเป็นค่าที่เป็น fraction หรือที่เราเรียกเป็นแมนทิซ่าในขณะที่ยกกำลัง 23 เลข 23 นี่เป็นเลข exponent นะคะก็จะเป็นตัวที่บอกเลขยกกำลังนะมันเอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือเก็บเป็นไบนารีปกติเนี่ยถ้าเป็นอินทิเจอร์คุณจะไบนารีคุณก็จะหารไปเรื่อยๆถูกไหมในกรณีที่มันเลขมันเป็นเลขจำนวนเต็มหรือเป็นเลขหน้าจุดทศนิยมคุณจะหาร2ไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเลขหลังจุดทศนิยมอ่ะคุณต้องคูณ2ไปเรื่อยๆนะเพื่อที่คุณจะได้คำตอบเป็นเลขหลังทศนิยมนะแต่พอเราได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันต้องไปคำนวณไปคำนึงถึงในส่วนของที่เป็นจุดลอยนะว่าจุดลอยมันจะไปปักอยู่ตรงไหนเพื่อให้มันมีค่าอยู่ในช่วงที่จำกัดก็คือแมนทิซ่านะซึ่งแมนทิซ่าพอเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนค่าของ exponential ด้วยเช่น 1.23 กับ 12.3 เนี่ยมันก็มีเลขยกกำลังที่ต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการจะเก็บเลขตัวเดียวกันที่มีค่าเหมือนกันมันจะไม่เก็บ 12.3 แต่มันจะเก็บเป็น 1.23 แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังอะไรก็ว่าไปให้มันแมทช์กันกับของตัวมันแล้วในกรณีนี้เนี่ยจะคูณได้10ยกกำลัง1เอา10ยกกำลัง0ในขณะที่ 12.3 เนี่ยมันจะคูณด้วย10ยกกำลังลบ1เพื่อให้มันกลายเป็นค่าเดียวกันคือค่า 1.23 อย่างนี้เป็นต้นนะครูอธิบายว่าทำไมดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพี่เขามีอะไรมาให้ดูอีกเนาะ floating point representation เนาะอืมโอเคที่บอกว่า 0.1 บวก 0.2 อาจจะไม่เท่ากับ 0.3 ใช่ไหมอืมพี่ป๊อปลืมเปิดไมค์หรือเปล่าครับผมลืมเปิดไมค์ครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแบบอารมณ์ประมาณมีมในเน็ตอะไรพวกนี้ที่เราเอา 0.1 บวก 0.2 แล้วแบบมันไม่เท่ากับ 0.3 อาจจะแบบในภาษาแบบ JavaScript อะไรพวกนี้ซึ่งความจริงเหตุผลนะครับมันมาจากตรงนี้แหละว่าพอเราเก็บข้อมูลแบบ floating point มันเลยมีerror บางอย่างที่แบบเราไม่สามารถเก็บทุกความละเอียดของข้อมูลมาได้มันเลยทำให้เกิด error ของการบวกเลขการอะไรพวกนี้ขึ้นมาทำให้แบบพอออกมามันไม่ใช่ 0.3 เฉยแต่มันมีแบบจุด004โผล่ขึ้นมาอันเนี้ยก็เดี๋ยวลองตอนลองไปนั่ง implement นะครับอาจจะพอเข้าใจว่าทำไมตัวเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาประมาณนี้ครับผมน้องมีคำถามอะไรไหมครับหรืออาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมครับครูไม่มีอะไรเสริมค่ะมีแต่คำว่า enjoy ค่ะแลบนี้บางทีอาจจะกลายเป็นบางคนเขาชอบบ่นว่าใช่ไหมพบบ่นว่าเป็นแลบที่ยากที่สุดในวิชานี้อืมแต่ว่ามันให้ความรู้อะค่ะมันให้ความรู้เนาะงานนี้เป็นงานเดี่ยวเนาะอืมครับงานเดี่ยวในเกตเดอร์ครับก็ทำอันนี้ได้ก็จะเข้าใจมีมีนะครับก็สอบอะค่ะอาทิตย์นี้ก็คงไม่มีเวลาทำอาจจะต้องให้เวลาสัก3อาทิตย์อะค่ะถ้าใช้ทำ2อาทิตย์ก็คงต้องบวกน้องให้เป็น3อาทิตย์ได้ครับเดี๋ยวผมเพราะว่าอาทิตย์นี้ไม่นับเนาะอาทิตย์นี้ถึงอาทิตย์หน้าเนาะไม่นับใช่ไหมคะดีไหมหรือไงหรือมันให้เวลาเยอะไปคะได้ครับ3อาทิตย์ก็ได้ เห็นเด็กๆไม่ตอบไงงั้นให้เนรมิตคนเดียวแล้วกันเนาะใครตอบแบบว่าดีก่อนนะเห็นใจอะค่ะว่าให้งานเยอะเหมือนกันแต่ว่าเชื่อเถอะเรามีงานเยอะมันก็จะได้เป็นคะแนนเก็บ50คะแนนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะจะได้การันตีนั่นเพราะว่าในการสอบจะได้คะแนนสอบน้อยหน่อยเนาะแต่คะแนนสอบก็ต้องสอบแหละอืมอย่าลืมว่าโมดูล2มีคะแนน 50% เลยนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ค่ะ